ไปดูอุบัติเหตุที่มีรถเก๋งคันนึงไปพุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่จนคนขี่มอเตอร์ไซค์ล้มลงแน่นิ่งปรากฏว่าคนขับรถเก๋งนอกจากไม่หยุดรถช่วยเหลือยังไปขับทับร่างซ้ำแล้วลากไปไกลอีกหลายเมตรก่อนจะซิ่งรถหนีไปมีกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีเกิดเหตุได้นี่ค่ะมอเตอร์ไซค์โดนชนแล้วจอดติดไฟแดงอยู่ดีๆเลยนะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์ล้มลงแน่นิ่งอยู่กับพื้นถนนเลยปรากฏว่าเนี่ยค่ะคนขับรถเก๋งอ่ะขับทับร่างคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้ําเลยค่ะแล้วก็ลากอีกหลายเมตรด้วยพลเมืองดีพยายามวิ่งไล่ตามทุบรถให้จอดแต่คนขับไม่สนใจซิ่งรถหนีไปทันทีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาบริเวณ4แยกเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือย่านหนองแขมวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะพบกับพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าขณะจอดมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงอยู่ข้างคนเจ็บจู่ๆรถเก๋งคันนี้ก็ขับพุ่งชนท้ายจนผู้บาดเจ็บเนี่ยกระเด็นไปด้านหน้าตนกับแฟนก็เลยลงไปช่วยแต่ว่าคนขับรถเก๋งกลับขับรถหนีทับร่างผู้บาดเจ็บซ้ำลากไปไกล 3-4 เมตรซึ่งตนก็พยายามไปทุบกระโปรงท้ายรถให้อีกฝ่ายจอดแต่คนขับไม่หยุดจึงตัดสินใจขี่รถไล่ตามไปพยายามตะโกนขอให้ชาวบ้านช่วยกันสกัดตลอดทางแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยนี่นะคะเป็นคลิปที่ถ่ายขณะไล่ตามคนชนแล้วหนีนะคะคุณผู้ชมแต่คนขับรายนี้เร่งความเร็วจนรถเหินสะพานลงมากระจกหน้าแตกแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดด้วยก่อนจะขับหนีไปจนได้ค่ะผมเห็นเหตุการณ์นี้ผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วผมอยากช่วยเขาฮะเขาเหินสะพานขึ้นไปเลยทิ่มลงมาเลยกระจกหน้ารถเขาแตกเลยเขาก็ยังไปต่อได้ผมยังงงเหมือนกันตอนนั้นเราคิดไหมว่าเขาเมาหรืออะไรอย่างเงี้ยผมถ้าเป็นความคิดผมนะผมว่าเมาแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่คนอย่างนี้ให้ตำรวจเขาจัดการไปเลยคนทั้งคนคุณเหยียบไปได้ยังไงล่าสุดนะคะพันตำรวจโทวิชิตสวัสดีรองผู้กำกับการสอบสวนสน.หนองแขมบอกว่าเมื่อวานผู้ก่อเหตุมาแล้วค่ะมาพบสวนอ้างแบบนี้ว่าไม่รู้ตัวว่าขับรถชนและทับร่างผู้บาดเจ็บซ้ำเพราะเปิดเพลงในรถเสียงดังนี่นะคะจะฟังขึ้นไหมไม่ได้ยินเสียงชนยังไม่เท่ากับถ้าทับร่างแล้วเพลงเสียงดังเกี่ยวไหมส่วนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยความที่เรื่องมันเกิดตั้งแต่คืนวันที่31ธันวาคมมาเอาเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกไม่สามารถตรวจได้เพราะทิ้งระยะเวลามาหลายวันเมื่อวานเลยยังไม่ได้แจ้งข้อหาเลยค่ะแต่นัดมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาภายหลังนะคะทีนี้ที่ทุกคนเป็นห่วงเลยนะคะคนเจ็บอ่ะทั้งถูกชนก่อนถูกทับแล้วลากซ้ำไปอีกเนี่ยล่าสุดยังอยู่ห้อง ICU กระดูกหักไปหลายส่วนเลยนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณพลเมืองดีมากๆที่ช่วยกันนะคะงานนี้เอาจริงนะต่อให้เปิดเพลงเสียงดังขนาดไหนเวลาไปชนอะไรมันต้องสะดุดนิดนึงอ่ะมันต้องมีแรงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างอ่ะใช่ไหมล้อเราไปโดนนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้